พลาดเมื่อกี้นี้ทำให้ไม่แสดงบทไม่ถูกต้องนะครับให้ทุกคนย้อนกลับไปที่ตัวโปรดิวเซอร์ที่ชื่อว่า Raw Energy Line ที่ Raw Energy Line นะครับตรงเซตตรงเนี้ยผมตั้งผิดเพิ่งเห็นเลยไปเซตเป็นที่ Canvas 1 Paint Color มันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้แถบแสดงผลมันผิดที่ผิดทางอยู่นะครับจริงๆแล้ว Canvas 1นี้ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับต้องเป็นพื้นที่บาร์มีใครพลาดกับผมไหมมีนะทำตามมาก็ผิดพลาดกดแค่อันนี้เลือกผิดไปนะครับคลิกเปลี่ยนตรงนี้เป็น Energy Bar ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับส่วนที่เป็นโค้ดโปรแกรมเดิมๆเนี่ยก็น่าจะส่งผลให้ตัวแถบพลังงานเนี่ยมันลดลงแล้วแต่ถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้เนี่ยไอ้ตัวแถบพลังงานมันจะศูนย์ไปเลยถูกต้องไหมครับเพราะนั้นไอ้ตรงรีเซ็ตเนี่ยอย่าให้เพิ่มตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็คือเมื่อกดรีเซ็ตปั๊บควรทำอะไรครับถ้าเราอยากจะเริ่มเกมใหม่ค่าพลังงานควรต้องกลับมาถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นนะไอ้ตรง when reset dot click นะครับให้คุณลากส่วนที่เป็น global energy ส่วนที่เป็นเซ็ตเนี่ยครับลากมาเป็นเซต Global Energy 2แล้วก็ดูพิเศษ200มานะครับก็คือทุกๆครั้งที่กดรีเซตให้ Energy ย้อนกลับมาเป็น200ทุกๆครั้งนั่นเองถึงตรงนี้น่าจะแสดงผลได้ถูกต้องนะครับใส่ตรงไหนวะจะเห็นว่าตอนนี้ผมได้มาเป็นแถบพลังงานค่อยๆลดลงนะครับแล้วก็กดรีเซ็ตถ้าใครไม่ได้ยกมือขึ้นเลยนะฮะเดี๋ยวเดินขึ้นไปดูแต่ก่อนที่จะบอกเนี่ยดูให้ดีก่อนนะฮะตรง Energy Line เปลี่ยนหรือยังเปลี่ยนจาก Canvas 1เป็น Energy Bar หรือยังอันนั้นผมทำผิดนะครับขออภัยด้วยอย่าลืมนะอันนี้เปลี่ยนเป็น Energy Bar แล้วก็ที่จุดตรง When Resetให้เพิ่มเป็นเซต Global Energy 2200นะครับมันเด็กนะอันนี้นะครับ2จุดที่เพิ่มเติมอันนี้แก้ข้างบนนั้นแก้ส่วนตรงนี้เพิ่มเติมตรงนี้ทุกคนควรจะต้องได้โค้ดที่ทำให้แถบพลังงานค่อยๆลดลงใครไม่ได้ยกมือขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูให้มีไหมเดี๋ยวได้ทุกคนแล้วนั้นลบแล้วเรียบร้อยเนี่ยไปเห็นแผลที่ไหนแรนดอมจองอะไรเปล่าได้เปลี่ยนอะไรใช่ไหม
ำไม่เรือทำไม่ได้เลยเนี่ยผมไม่ได้ทำยืนยันไม่ได้ทำก็รู้ว่าทำคนยังไงไม่ทำใส่ฟันก็เป็นกระพือด้วยแข่งมีแล้วไอ้นมก็โผล่เป็นผักไอ้นมก็โผล่เปิดเออไอ้แค่จบแล้วอะไรกันหนักปลาเน่าตัวเดียวตายทั้งหมดก็ออกแล้วไม่ได้ทำเสื้อตาลงก็ได้แต่โอเคใจสามกลายเป็นไม่ได้เลยมีใครพลังงานไม่ลดอีกไหมใช้โปรนได้ลบไหมจุดหนึ่งนะครับกลับอีกจุดหนึ่งกลับไปที่ดีไซเนอร์กลับที่ดีไซเนอร์แล้วคลิกดูที่คล็อกเกมในวีสปอร์ตก็คือเกมในวีสปอร์ตแบบเกมที่แบบไปชมเล่นเยอะคลิกดูที่คล็อกหนึ่งดูตรงไทม์เมอร์อินเทอร์วัลนะครับเลขเท่าไหร่10ตรงกับผมไหมถ้าเลขมันเยอะมันจะลดช้าหรือแทบไม่ลดเลยนะครับถ้าเป็นพันนะอันนี้10วิเอ้ย10มิลลิเซคนะครับก็คือทุกๆ10มิลลิเซคเนี่ยจะลดลง energy จะลดลง1นะครับมันก็จะลดลงเร็วพอสมควรอ่ะวันนี้ได้ทุกคนไหมเอ่ยมีแท็กพลังงานกันหมดทุกคนแล้วเนาะมีใครไม่มีบ้างครบโอเคถ้างั้นท่านมานะครับเราจะให้ตอทองของเราตายนอนแอ้งแม้งตอนที่พลังงานหมดเป็นศูนย์นะครับดังนั้นกลับไปที่บล็อกมันก็ต้องลดสเปคลดถามนิดนึงนะครับถ้าเราจะเช็คว่าพลังงานเป็นศูนย์เราเช็คใช้คำสั่งยังไงดีครับก่อนหน้านี้เรียนอาจารย์บ้านเราจำได้ไหมเวลาเช็คเงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้นใช้อะไรครับใช้ if ใช้ if ใช้ if เด่นอยู่แถวนั้นใช่ป่ะแต่เราจะ if เด่นเงื่อนไขในการเช็คพลังงานไปใส่ไว้ในส่วนไหนดีครับณเวลานี้เนี่ยพลังงานของเราเนี่ยมันลดลงตลอดเวลาเลยถูกปะเออเพราะเราไปเช็คเรื่องของพลังงานที่ไหนดีอ่ะฟังก์ชันไหนที่มาทำงานตลอดเวลานี้ครับอย่างเงี้ยมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่กี่เหตุการณ์เรามีอะไรที่เป็นสีน้ำตาลบ้างมีอะไรบ้างครับที่เป็นสีน้ำตาลมีเวนรีเซ็ตคลิกใช่ปะแล้วก็มีเวน canvas 1 touchdown
รีเซ็ตคลิกกับทัชกับไทมัส1ทัชดาวเกิดขึ้นบ่อยไหมครับไม่ค่อยบ่อยนะ2อันนี้ไม่บ่อย2อันนี้ไม่บ่อยนะครับแต่อันนี้เกิดขึ้นบ่อยมากเลยครับเวครับ 1.timer อันนี้เกิดขึ้นบ่อยเพราะว่าในดีไซน์เราตั้งเอาไว้ว่าครับ1เนี่ยมีตัวในค่า time interval มันเท่าไหร่ครับ10มิลลิเซคทุกๆ10มิลลิเซคันมันจะทำงานเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เป็นจุดที่เหมาะที่สุดกับการเช็คว่าพลังงานของเราเหลือ0หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คเงื่อนไขตรงนี้กันก็ไปที่คอนโทรลคอนโทรลนะครับแล้วก็เลือก if then มาเอามาใส่ไว้ใต้ display energy control นะครับอันดับแรกไป control ก่อนด้านซ้ายนะ control เลือก if then เสร็จแล้วลากเอามาใส่ข้างใน when clock 1.timer ใต้ call display energy นะครับเสร็จแล้วเงื่อนไขที่จะทำให้เต่าทองของเราตายคืออะไรนะเลือดหมดเลือดหมดพลังงานเป็นศูนย์ถูกต้องไหมครับเพราะเราจะตัวแปรที่เก็บค่า energy ของเราเนี่ยคือเจ้าตัวแปร global energy ถูกไหมเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นศูนย์หรือเปล่าทำไงดีอ่ะมองอย่างไรล่ะค่าใน energy เนี่ยครับมันเริ่มต้นที่200ใช่ป่ะเราตั้งไว้200เมื่อสักครู่แล้วมันลดลงทีละ1ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันหมดตอนไหนครับลบ200เอาลบไปเอาลบ200เลยเหรอเอา0ก็พอมั้งเนาะเอาแค่0นะครับงั้นเราต้องทำการเปรียบเทียบค่าที่อยู่ในตัวแปร global energy ว่ามันเท่ากับ0หรือไม่เพราะฉะนั้นคุณให้คุณไปที่อันดับแรกต้องมีการเปรียบเทียบก่อนนะครับก็คือ mapแล้วก็เรื่องตัวนี้เปรียบเทียบเท่ากับนะครับเอามาใส่เสร็จแล้วก็ทำการเก็บค่า global energy มานะครับเก็บมาตรงนี้ใส่ช่องแรกไว้เลยเท่ากับ0ใส่ตัวเลขศูนย์ลงไปเก่งเก่งก็ไม่เหนื่อยเป็นทั้งหมดนี่คือทุกๆรอบการทำงานนะครับเรามีการลดค่าพลังงานลงไปเสร็จแล้วก็แสดงพลังงานแสดงงานพลังงานเสร็จเทียบว่าพลังงานเราเหลือศูนย์ไหมถ้าพลังงานเหลือศูนย์แล้วเกิดอะไรขึ้นดีครับแมงตายต้องให้มันแมงตายใช่ไหมต้องให้มันแมงตายกรรมการพูดว่าแมลงนะมีแปดทีนี้การให้มันแมลงตายเราใช้วิธีการง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะแค่เปลี่ยนผ้าเปลี่ยนภาพจากแมลงที่เป็นที่มันคว่ำอยู่กลายเป็นนอนหงายตายไปเลยนะครับเพราะนั้นให้ทุกคนดูที่ด้านซ้ายล่างของจอด้านซ้ายล่างของจอมีหัวข้อมีเดียอยู่ใช่ไหมครับณปัจจุบันมีไฟล์ภาพที่เป็นเลดี้บัคอยู่แค่1ภาพเดี๋ยวเราจะต้องอัพโหลดภาพเลดี้บัคที่นอนตายขึ้นไปนะครับทั้งคลิกที่อัพโหลดไฟล์แล้วค้นหาภาพนี้นะครับ ladybug.png นะครับ ladybug นอนหงายกด open ปั๊บ
แล้วก็โอเคทีนี้มันก็จะโหลดภาพ dateladybug.png เข้าไปในตัวโปรแกรมนะครับทันไหมโอเคนะทีนี้ถัดมาเราก็ต้องทำการเปลี่ยนภาพของเจ้าตัวladybugของเราให้กลายเป็นภาพตายนะครับงั้นคุณสามารถเลือกมาที่ladybugด้านซ้ายเป็นการเปลี่ยนภาพเพราะนั้นต้องเซตนะครับเรียกหาเซตพิกเจอร์อยู่นี่นะครับสีเขียวเซต ladybug.picture2 แล้วก็ to ในที่นี้ต้องให้เป็นข้อความ text นะครับเป็นข้อความเพราะว่าต้องเป็นการระบุชื่อไฟล์ภาพลงไปว่าจะใช้ภาพไหนเพราะนั้นให้ไมค์ที่ text แล้วก็เลือกอันนี้อันบนสุดนะครับเป็นข้อความจากนั้นคุณต้องพิมพ์ชื่อไฟล์ลงไปชื่อไฟล์ภาพนะครับพิมพ์แบบห้ามผิดเลยนะฮะ date_ladybug.png แบบนี้ต้องลองเทสดูใครเสร็จแล้วลองเทสดูนะครับได้ไหมพลังงานใกล้จะหมดแล้วปั๊บพลังงานหมดหงายเก๋งแต่หงายแต่เวลาคลิกมันยังกลายเป็นซอมบี้อยู่ใช่ไหมครับหงายเนี่ยที่มันหงายเนี่ยหงายเป็นซอมบี้หงายเป็นซอมบี้ต่อทองไปเลยนะครับวิธีการแก้นะครับเพื่อให้มันตายแล้วตายเลยตายจริงๆไม่ตายหลอกๆนะให้เราไปที่เซตที่ ladybug อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเลือกเซต enable set enable นะครับ true แล้วก็ไปที่เลือกที่ logic นะครับคลิกที่ logic ให้เป็น false ตรงนี้หมายความว่า enable เนี่ยหมายถึงเรื่องของการเปิดการทำงานถ้า enable เป็น true แสดงว่ามันทำงานแต่ถ้าเป็น false เมื่อไหร่คือให้หยุดทำงานนะครับไอ้เจ้าตัวเตาทองของเรามันก็จะไม่เคลื่อนที่ตามการคลิกเมาส์นั่นเองนะฮะลองเทสดูครับลืมไปเดี๋ยวก่อนอันนี้เทสลำบากเดี๋ยวก่อนที่จะลองเทสนะครับเดี๋ยวเรากด copy ตรงนี้ออกมาก่อนเดี๋ยวเราจะไปแก้ตรงรีเซ็ตนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเอาภาพเตาทองปกติออกมาก่อนทั้นก็เดี๋ยวคุณดูพิเคต2ท่อนนี้นะครับที่อยู่ในคล็อกไทเมอร์1เอามาวางไว้ก่อนนะจากนั้นเอาไปใส่ในภายใต้กลุ่มรีเซ็ตจบแล้ว
ันโนอันนี้นะฮะที่ปุ่มรีเซ็ตเมื่อกี้นี้ copy จากคอก1 .timer มาเอามาไว้ที่รีเซ็ตด้วยนะครับแล้วแก้ไขรูปก็คือตอนที่กดปุ่มรีเซ็ตทุกครั้งเนี่ยเราควรต้องเติมพลังงานให้กับเต่าทองแล้วก็ดึงเอารูปที่เป็นปกติของมันออกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลบเลยดีป่ะเดทออกลบเดทออกนะครับเสร็จแล้วก็แก้ลง enable ให้เป็น true พอทำจุดนี้ตรง reset เสร็จเดี๋ยวลองเทสกันยังมีข้อผิดพลาดอะไรไหมโอเคนะครับตอนนี้เต่าทองยังเคลื่อนที่ได้นะพลังงานใกล้จะหมดแล้วไปในทางไม่ได้ดีไงเดี๋ยวนี้ปากจะเนี่ยฮะป่ะตายไม่ขยับนะฮะพลังงานหมดตายเสร็จแล้วพอกดรีเซ็ตเดินใหม่โอเคนะครับช้าลงเปลี่ยนเป็นไรถ้าจุดนี้ใครยังไม่ได้ยกมือขึ้นนะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปดูให้เอาให้ครบวงจรนะครับพลังงานหมดเต่าทองหงายเก๋งตายพอกดรีเซ็ตปุ๊บกลับมาเดินใหม่พลังงานเองโอเคนะ